มาข่าวแรกของเรานะครับมาดูการออดิชั่นนะครับ True F 12กันบ้างดีกว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภาพกันนะครับจากฝั่งอีสานกันครับอากาศก็เป็นใจให้ออกจากบ้านมาล่าฝันจริงเลยครับสำหรับการออดิชั่น True Academy Fantasia ซีซั่นที่12ครับวันนี้ก็ปักหลักรับสมัครคนมีฝันภาคอีสานอยู่ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นก็ตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาเลยครับซึ่งก็มีหนุ่มสาวนะครับอายุระหว่าง 15-30 ปีตบเท้าเข้ามาออดิชั่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ยังมีกำลังใจดีๆนะครับจากรุ่นพี่ True AF นะครับอย่างน้ำเอมแล้วก็นัทชิวที่ก็แวะเวียนไปเยี่ยมแล้วก็ให้เทคนิคดีๆกับน้องๆคนมีฝันครับเรียกได้ว่านะครับเวทีแห่งนี้ก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยเติบโตเป็นศิลปินที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าครับหวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไปฉันก็คลายเหมือนคนที่สิ้นหวังมา7โมงเช้าครับผมครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับมีฝึกร้องเพลงมีเรียนร้องเพลงด้วยครับแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้หยกอยากเป็นศิลปินนะคะก็ได้มาจาก AF เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าได้มาจากการดูการฝึกซ้อมแล้วก็เห็นพี่ๆเขาโชว์บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเป็นบ้างอยากจะเป็นศิลปินค่ะมีเพลงของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยดูค่ะชอบซีซั่นเยอะค่ะ1 2 3 4 5 6 7ขึ้นมาค่ะชอบพี่น้ำอะค่ะเพราะว่าสนุกอะค่ะแล้วก็น่ารักดีแบบดูโชว์แล้วแบบน่ารักดีอะค่ะเดี๋ยวต้องดูวันดูกันนะครับว่า2คนนี้จะเป็น2คนที่ผ่านรอบแรกและผ่านรอบ2ไปสู่การออดิชั่นเปียโนต่อไปหรือเปล่าครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับได้ในข่าวช่วงต่อไปครับก็ติดตามกันได้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันละกันว่าใครจะเป็นเข้ารอบสุดท้ายกันบ้างใช่ตอนนี้ก็เหลือภาคเหนือนะครับกับที่กรุงเทพยังไงใครที่มีฝันและอยากจะเป็นนักร้องมีนามสกุล AF ครับก็รีบไปสมัครละกันยังพอมีเวลาถูกต้องเลยนะครับ